สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับการไปเมืองนอกกันนะคะสำหรับใครที่แบบชอบอยากจะรู้น้องๆวัยรุ่นที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะอยากเตรียมอยากจะเก่งเรื่องภาษานะคะวันนี้เราอยู่กับคนที่แบบผ่านประสบการณ์ตรงนี้นะบอกเลยว่ารู้รายละเอียดแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆฟังกันได้เลยนะคะเราอยู่กับน้องวานะคะวาฮิตนะคะน้องวาฮิตแนะนำตัวนิดนึงจ้ะครับชื่อชกรนามวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อวาฮิตนะครับตอนนี้เรียนอยู่สาธิตเกษตรอมตะนครครับกำลังจะขึ้นม.5แล้วครับแล้วตอนที่เริ่มไปเมืองนอกเนี่ยเริ่มไปตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณ 13-14 ประมาณนี้ครับตอนแรกคุณแม่ได้พูดเกินๆไว้แล้วว่างตอนประมาณเกือบต้นปีตอนประมาณม.1ก็บอกว่าได้ยินว่าโรงเรียนมีแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์ตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากไปแต่พอได้ไปจริงๆก็สนุกดีครับตอนแรกแพลนว่าจะไปเรียนแค่ปีเดียวแล้วก็กลับมาต่อม.3แต่ทีนี้สนุกก็เลยอยู่ต่ออีก2ปีสนุกอยู่ต่อต้องเตรียมสอบอะไรไหมหรือว่าต้องเตรียมภาษาอะไรไหมสมมติไม่เก่งไปได้ไหมให้หัดฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์ไปมากๆเพราะคำศัพท์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะอยู่ในพวกวิทยุรายการทีวีอะไรพวกนี้ครับไปแล้วเป็นยังไงบ้างเก่งภาษาขึ้นไหมได้อะไรบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้เพื่อนได้ภาษานะครับเพื่อนก็จะนิสัยดีมากเพื่อนที่นิวซีแลนด์ใช่ครับแล้วทำไมต้องเลือกไปที่นิวซีแลนด์ด้วยผมว่ามันเป็นประเทศที่สงบนะครับเป็นประเทศที่สงบแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมคะใช่ครับประชาชนที่นั่นเป็นยังไงบ้างเขาก็จะเป็นคนที่เงียบๆจะไม่ค่อย outgoing มากเท่าไหร่ก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆหลากหลายประเทศเลยใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนกีวีก็คนพื้นที่ของนิวซีแลนด์แล้วก็เมารีแล้วก็มีคนจีนด้วยส่วนใหญ่แล้วก็มีส่วนน้อยที่เป็นเอเชียครับก็มีเกาหลีมีจีนไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยครับการศึกษาที่นั่นเป็นยังไงบ้างครูที่นั่นเขาสอนยังไงบ้างคะมันจะแตกต่างจากไทยตรงที่เขาเปิดโอกาสให้เด็กออกความคิดเห็นซะส่วนใหญ่มากกว่าอาจารย์จะสอนแล้วพอเรากลับมามันโลกของเรามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ไปเรียนต่อต่างประเทศรู้สึกว่าไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นสักเท่าไหร่พอกลับมาทำไมอ่ะเหมือนประมาณว่าเขาฟิกซ์คำตอบไว้ให้แล้วประมาณว่าอยู่ต้องตอบไปด้านในเวนี้อะไรประมาณนี้ครับก็จะไม่เหมือนที่นู่นที่นู่นก็จะแบบอยู่ตอบอะไรมาก็ได้ยังไงไอก็ยอมรับคำคิดเห็นของยูอะไรอย่างนี้แล้วมันทำให้เรามีทักษะหรือความรู้หรือมีประสบการณ์อะไรที่ทำให้เราแบบเป็นคนที่ดีขึ้นไหมเราไปเรียนทำมันได้เราได้อะไรมาบ้างเช่นพฤติกรรมการใช้ชีวิตนิสัยใจคอหรือการเรียนรู้อะไรมันตอนแรกเนี่ยก่อนไปเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าอยู่กับเพื่อนที่สนิทเนี่ยก็จะสนิทก็จะเป็นคนที่พูดมากพูดเยอะมากเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับคนที่ไม่ค่อยสนิทด้วยแต่กับเพื่อนสนิทคุยแหลกเลยคุยแหลกเลยแต่ถ้าไม่สนิทแต่คือที่นู่นก็ทุกคนก็จะเหมือนแบบประมาณว่าเราอยากเข้าปฏิสนิทกับเขาทุกคนเลยทำรู้จักกับคนอื่นมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนิสัยล่ะคะเก็บกวาดดีขึ้นไหมการใช้ชีวิตการดูแลก็อยู่นู่นเหมือนเราอยู่คนเดียวถึงแม้เราจะอยู่กับโฮสต์ใช่ไหมครับก็เหมือนเราก็ใช้ชีวิตคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าวันไหนไม่ได้ไปข้างนอกหรือว่าไม่ได้อยู่กับเพื่อนเนี่ยก็อยู่กับตัวเองใช่ไหมฮะว่างๆก็นั่งเก็บกวาดห้องอะไรประมาณนี้ก็คืออยู่ที่เมืองไทยเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่อ่ะครับมีคนทำให้ใช่ครับประมาณนั้นแต่อยู่นู้นก็แบบพอมันไม่มีอะไรทำเอ้ยเก็บกวาดบ้านดีกว่าเพราะเมืองเขาสวยด้วยหรือเปล่าเลยคนอยากให้ห้องเราสวยด้วยประมาณนั้นครับ เหมือนประมาณว่าเราอยู่กับโฮสต์แล้วเหมือนโฮสต์เขาก็แก่แล้วก็เลยอยากช่วยเขานิดหน่อยก็อะไรที่เราทำได้ก็ทำครับด้วยความที่เราเป็นคนที่เข้ากับผู้สูงอายุง่ายอะไรอย่างนี้เราก็จะเข้ากับโฮสต์ได้ง่ายขึ้นนิดนึงเขาเทคแคร์เราเราก็เทคแคร์เขาเราก็ช่วยเขาดูแลประมาณว่าถ้าเกิดเขาล้มอะไรอย่างนี้เราก็ไปช่วยดูอุ้มเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับด้วยคำที่เขาเป็นคนแก่ด้วยแล้วก็เราก็ยังเด็กอะไรที่เราทำได้ก็ช่วยเขาปกติเป็นคนอยู่บ้านคือไม่เคยได้อยู่กับผู้สูงอายุก็ได้อยู่ครับอยู่กับคุณยายแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าอยู่กับท่านตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมีความสุขมากครับอ๋อสาเหตุที่ทำให้เรามีความสุขเพราะอะไรบ้างคะ
การเดินทางสะดวกสบาย อยากไปไหนก็ไปได้เลยขอแค่เรารู้ว่าเราควรนั่งบัสหมายเลขอะไรแค่นี้ก็พอแต่เมืองไทยล่ะเมืองไทยก็ง่ายสุดก็2แถวใช่ไหมฮะ แต่คือมันร้อนอ่ะแล้วเราก็แล้วคือจากบ้านไปนั่ง2แถวนี่มันก็ไกลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกอากาศมันดีใช่ครับแล้วก็อะไรอีกคะที่เราประทับใจคนที่นู่นจะเป็นคนที่นิสัยดีมากนะครับประมาณว่าเหมือนคนไทยนี่แหละครับแต่จะต่างตรงที่ต่างคนต่างอยู่มากกว่าจะไม่เหมือนแบบสมมติเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรที่เหมือนแบบเล็กๆน้อยๆคนไทยก็จะเหมือนตื่นตระหนกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาก็จะเหมือนแบบก็เรื่องของยูก็จัดการแต่ถ้าเกิดเรื่องที่ไอช่วยได้ไอก็จะช่วยยูอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าแบบเมืองมันอบอุ่นใช่ครับประมาณคนก็สงบครับเมืองก็สงบเมืองปลอดภัยใช่ครับแล้วก็การสอนก็เรารู้สึกว่าเราเป็นอิสระมากขึ้นใช่ครับพอกลับมาก็เอามาเราก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ใช่เป็นคนที่เฟรนลี่มากขึ้นใช่ครับเพื่อนยังบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเพื่อนบอกว่าเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือเพื่อนก็เหมือนสงสัยว่าแบบทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าไปอยู่นิวมาก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเนี่ยไหนจะเป็นคนที่เฟรนลี่ขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ห่วงใยเพื่อนมากขึ้น อะไรประมาณนี้ครับการที่เราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองทำให้เราแบบเหมือนอยู่บ้านเราเราก็แบบยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ก็รักเราใช่ครับแต่ว่าพอไปอยู่ที่นู้นเราสึกว่าเฮ้ยเราต้องแบบใส่ใจคนมากขึ้นเราจะได้เป็นที่รักมากขึ้นใช่ครับคืออยู่บ้านเราแบบยังไงกลับไปบ้านเนี่ยแม่ต้องรักเรานะ อันนี้ก็เป็นนะอยู่บ้านยังไงแม่ก็รักฉันพอเราออกไปข้างนอกแล้วเราต้องไปใช้ชีวิตใช่ไหมคะครับผมแต่กลายเป็นว่าพอกลับมาเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นมากขึ้นใช่ครับดูแลตัวเองได้ดีขึ้นครับผมแล้วเรื่องการเงินดูแลตัวเองดีขึ้นไหมปกติคุณแม่ให้เป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ที่นู่นก็คือเหมือนแบบรายสัปดาห์เนี่ยเราก็ขอเพิ่มได้เวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แต่ที่นู่นก็คือแม่ก็จะโอนมาให้เดือนนึงเงินประมาณ500ดอลก็คือบริหารจัดการเอาเองหมดก็คือห้ามขอเพิ่มก็คือไปรอเดือนหน้าเลยจัดสรรเอาเองถ้าหมดก็หมดไม่มีใช้อะไรอย่างนี้คิดว่าอายุ10ตอนนั้นคิดว่าตัวเองเด็กเกินไปไหมที่จะไปเมืองนอกคิดว่าเด็กไปมากแล้วพอไปแล้วเป็นไงคะมีคนเด็กกว่าเราอีกมีคนเด็กกว่าเราอีกแล้วเรารู้สึกเครียดไหมตอนไปตอนแรกตอนแรกก่อนเดินทางเครียดมากว่าแบบเราจะได้โฮสต์ดีไหมเราจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมเพื่อนจะโอเคกับเราหรือเปล่า อะไรประมาณนี้แต่พอไปถึงจริงๆก็โฮสต์ก็โอเคเพื่อนก็ส่วนใหญ่รับเราได้ที่เป็นคนเอเชียอะไรประมาณนี้ครับแนะนำไหมคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปเรียนสักปีนึงอยากทดลองเรียนสักปีนึงมีอะไรแนะนำไหมคะผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนๆเอาผู้ปกครองก่อนผู้ปกครองก็แนะนำให้พาลูกเนี่ยฟังวิทยุหรือดูรายการทีวีหรือดู YouTube ที่เป็นภาษาอังกฤษผมเป็นคนที่ชอบฟังอะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็อย่างเช่นดูรายการที่เป็นคนไทยแต่พูดภาษาอังกฤษทั้งรายการเลยอะไรอย่างนี้ก็ฟังแล้วก็จับว่าแบบเขาใช้สำนวนอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เผื่อจะได้นำไปปรับใช้ได้บ้างแล้วก็พูดภาษาอังกฤษกับลูกก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ดีเหมือนกันเขาจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเวลาไปนู่นจะได้ไม่แบบไม่กลัวที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้ครับน้องๆที่แบบสนใจคิดว่ามีอะไรที่เขาจะต้องเตรียมตัวสำหรับตัวเขาเตรียมตัวใช่ไหมครับก็ถ้าคิดถึงอาหารไทยแบบให้เอาอาหารไทยไปด้วยก็ได้พวกเช่นมาม่าอะไรพวกนี้อยากกินเหรอเอาไปเยอะไหมผมไม่ได้เอาไปตอนนั้นก็เหมือนแบกเอาอุปกรณ์การเรียนไปเพราะว่าซื้อที่นู่นก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันก็เลยขนไปส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนของที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นผมไปก็เหมือนตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าแบบมันต่างจากที่ไทยมากครับทั้งสังคมเพื่อนโรงเรียนจะที่ไทยก็จะไม่ค่อยได้ออกความเห็นใช่ไหมอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็ที่นู่นเขาก็จะถามเรียงตัวเลยว่าคุณคิดยังไงกับเช่นเขามีคำถามหนึ่งคำถามคุณคิดยังไงกับคำถามนี้คุณมีคำตอบของตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคุณแม่เป็นยังไงบ้างสำหรับต้องเตรียมเงินประมาณเท่าไหร่ปกติผมใช้เงินไม่เกิน500ดอลต่อเดือนนะครับเราต้องจ่ายค่าอะไรไหมทั้งหมดไปทั้งจนไปกลับใช้เงินประมาณกี่บาทครับ1ต่อ1ปีถ้าไม่รวมค่ากินค่าอยู่ของตัวเองที่ใช้เองนะครับก็ประมาณ 700,000 7ถึง 900,000 เดือนนึงอ่ะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่แล้วแต่เลยครับแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปเท่าไหร่เพราะว่าที่นู่น
ค่อนข้างแพงเหมือนกันครับแต่บางทีก็ใช้ไม่ได้หมดก็เหลือไว้ใช้เดือนต่อไปอะไรเงี้ยเผื่อคุณแม่โอนมาเลทอะไรเงี้ยก็จะได้มีเก็บไว้ใช้บ้างอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้นะคะหรือว่ารายละเอียดยิบย่อยจุกจิกเอเจนต์เขาเรียกอะไรนะเอเจนซี่ไหนหรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรือแพ็คกระเป๋ายังไงบ้างนะบางทีอาจจะทำคลิปพูดให้ฟังหรืออยากจะคุยส่วนตัวนะคะก็เจอน้องเขาได้ที่ My Teach Clinic บางแสนครับนะคะหรือเพจคุณหมอเชอรี่มีคำตอบใช่เพจของคุณแม่ใช่ครับผมเดี๋ยวพี่เชอรี่ก็จะได้แนะนำนะคะครับผมก็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงแรกนี้ก็จะมึนๆหน่อยเพราะว่าบัสก็มีหลายเลขไปคนละที่คนละทางก็เหมือนแบบพอเราได้address ของโฮสต์เราหรือว่าสถานที่ที่เราอยู่นี่ก็ถามเพื่อนว่าแบบเนี่ยถ้าไปบริเวณเนี้ยบัสคันไหนผ่านบ้างก็อาจจะขึ้นบัสอย่างนั้นบัสตามที่เพื่อนบอกอะไรอย่างนี้ครับเป็น take care เรื่องการเดินทางโอเคถ้าเกิดอยากถามลึกๆหรือว่ายังไงก็มาที่ My Teach Clinic บางแสนนะคะหรือเพจคุณหมอเชอรี่มีคำตอบนะคะสามารถปรึกษาเรื่องการไปเรียนต่อต่างประเทศได้ค่ะครับเดี๋ยวจะไปอีกใช่ไหมอยากไปอีกอยากไปอีกโอเคเดี๋ยววันนี้ออกกับน้องวาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ